ุณคิดจะออกรถด้วยลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยนะคะคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาล้อเล่นแถวนี้นะคะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะฉันมาจากโลกอนาคตลอตเตอรี่ที่คุณให้ฉันมาเมื่อวานถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะได้ต้อง6ล้านเชียวค่ะอะไรนะคะสวัสดีค่ะน้ำออโต้ยินดีให้บริการค่ะออกรถช่วงนี้เครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณช่วยไปเอารถที่แพงที่สุดในร้านมาให้ฉันคันหนึ่งฉันจะจ่ายเต็มราคาคุณคิดจะออกรถด้วยลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยนะคะคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาล้อเล่นแถวนี้นะคะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะฉันมาจากโลกอนาคตตอนนี้ฉันเหลือเวลาแค่10นาทีแล้วฉันก็จะหายตัวไปลอตเตอรี่ใบนั้นจะเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ได้รับเงิน6ล้านบาทเงินที่เหลือจากการซื้อรถคุณเอาไปเลยค่ะรีบไปออกรถให้ฉันสิคะเดี๋ยวนะคะคุณมาจากโลกอนาคตตอนนี้เหลือเวลาแค่10นาทีก่อนจะหายตัวไปแล้วคุณก็บอกว่าลอตเตอรี่ใบนี้จะถูกรางวัลที่1งั้นเหรอคะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอไปปรึกษาผู้จัดการก่อนนะคะได้ค่ะมีคนบ้ามาเดินเล่นในโชว์รูมฉันได้ไงเนี่ยขอบคุณจ้ะเอ้าผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะพี่คะพี่เห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมคะไม่เห็นนะคะลีโอเดี๋ยวนายไปเช็คกล้องวงจรปิดให้ทั่วเลยนะดูว่าเขาเข้ามาขโมยของอะไรในโชว์รูมเราหรือเปล่าได้ครับคุณใบเฟิร์นพี่คะฉันตักทิ้งหน่อยนะคะลอตเตอรี่ใบนี้คุณไม่เอาแล้วเหรอคะไม่เอาแล้วค่ะแต่รางวัลงวดนี้ยังไม่ออกเลยนะคะพี่เอาไหมล่ะคะฉันให้คุณใบเฟิร์นครับผมเช็คกล้องวงจรปิดทั่วแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ในโชว์รูมเราครับหายไปไหนไวจังไปทำงานต่อเถอะขอบใจมากคุณคะค่ะว่าไงคะพี่ลอตเตอรี่ที่คุณให้ฉันมาเมื่อวานถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะได้ต้อง6ล้านเชียวค่ะอะไรนะคะวันนี้ฉันก็เลยจะมาลาออกแต่กะจะซื้อรถที่โชว์รูมคุณสักคันงั้นฉันขอไปดูรถก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูเองค่ะคุณคะอ้าวคุณนี่เองทีนี้คุณคงเชื่อฉันแล้วสินะคะเรื่องลอตเตอรี่วันที่1ใบนั้นน่าเสียดายจังเลยนะคะฉันยกลอตเตอรี่ใบนั้นให้แม่บ้านไปแล้วพอเขาถูกรางวัลเนี่ยเขาก็มาออกรถที่นี่เหมือนคุณเลยค่ะไปไหนแล้วล่ะคุณไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะฉันมีอีกใบหนึ่งลอตเตอรี่ใบนี้จะเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ในงวดหน้าจะได้เงิน6ล้านบาทคุณรีบไปออกรถให้ฉันสิคะแล้วคุณก็เอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปเลยได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่นั่งสบายมากเลยค่ะเบาะเนี่ยปรับได้180องศามีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจออกรถวันนี้เนี่ยเราจะมีคนขับรถส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะคุณลูกค้าลองนั่งก่อนได้นะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถทำสัญญาออกรถวันนี้ได้เลยนะคะ
เบาะนั่งสบายมากเลยค่ะงั้นฉันเอาคันนี้แหละค่ะคุณรีบไปทำสัญญาให้ฉันเร็วฉันมีเวลาไม่มากแล้วได้ค่ะถ้างั้นฉันขอบัตรประชาชนด้วยค่ะเอาได้บัตรประชาชนแล้วทำไมไม่รีบไปล่ะฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วนะพอดีฉันอยากรู้ว่าคุณจะหายตัวไปยังไงอะค่ะอีก10นาทีใช่ไหมคะถ้างั้นเรามานับถอยหลังกันดีกว่านะคะนี่ฉันไม่ซื้อรถคุณแล้วปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะเสียใจด้วยนะครับคุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นปล่อยฉันลงไปเดี๋ยวนี้นะพี่จะใช้วิธีนี้มาหลอกฉันกันหรอไม่ได้ผลหรอกคุณใบเฟิร์นครับผมเช็คกล้องวงจรปิดทั่วแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ในโชว์รูมเราครับหายไปไหนบ่อยจังไปทำงานต่อเถอะขอบใจมากแต่ผมมีอะไรให้ดูนะครับฉันคิดว่าอยู่แล้วล่ะพวกแกคิดว่าฉันโง่หรือไงเมื่อวานเป็นวันที่25หวยยังไม่ออกด้วยซ้ำแล้วพวกแกไปเอารางวัลมาจากไหนแกกับไปบ้านคนนั้นเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมฉันได้รวมหัวต้มตุ๋นฉันลีโอเดี๋ยวนายไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่โรงพักนะแล้วก็เอาลอตเตอรี่ไปเป็นหลักฐานแล้วก็ดีบัตรประชาชนของเขาได้ครับคุณใบเฟิร์นถ้าตำรวจจับแม่บ้านคนนั้นได้เมื่อไหร่นายรีบโทรบอกฉันทันทีเลยนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ปล่อยเปิดประตูให้ฉันลงเดี๋ยวนี้คิดจะมาหลอกฉันหรอไม่ง่ายหรอกมั้งเมื่อไหร่พวกมิจฉาชีพจะหมดไปสักทีนะต่อจากนี้ต้องระวังให้มากแหละมาทุกรูปแบบจริงใช้ให้หล่อนเอาเอกสารไปส่งให้บอสก็เมื่อวานผู้จัดการเป็นคนบอกฉันเองนี่คะว่าให้เอาไปส่งอย่ามาเถียงเมื่อวานฉันบอกให้เธอเอาเอกสารไปตรวจสอบก่อนส่งทำไมเธอไม่ตรวจให้ดีสมองเสื่อมหรือไงถึงจำไม่ได้เนี่ยทำฉันโดนบอสด่าเลยเนี่ยหวานฉันฝากเอกสารนี้ให้บอสทีนะวันนี้ฉันมีธุระต้องรีบกลับค่ะแล้วฉันต้องตรวจสอบอีกรอบไหมคะผู้จัดการไม่ต้องหรอกเธอดูไปก็ไม่เข้าใจจะมีหน้ามาตรวจสอบให้ฉันได้ไงหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่ใช่ของฉันแต่แรกแล้วนี่คะแล้วอีกอย่างผู้จัดการก็เป็นคนบอกฉันเองว่าไม่ต้องตรวจสอบอีกยังจะเถียงอีกบางเรื่องที่เธอต้องทำไม่เห็นต้องให้ฉันบอกเลยนี่เอาแต่คิดว่าต้องทำงานตามหน้าที่ชาตินี้ก็เป็นได้แค่พนักงานแล้วแหละชื่อลูกค้าแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องตรงหัวตารางควรใส่รายชื่อคนสิผู้จัดการคะฉันก็ทำตามแบบฟอร์มที่ผู้จัดการให้มานะคะฉันให้แล้วมันเป็นยังไงเธอไม่มีหัวสมองคิดเองบ้างเลยเหรอถ้ามันไม่ถูกก็แก้สิ
แล้วแบบนี้บริษัทจะจ้างพวกเธอมาทำไมกันฉันจะไปฟ้องบอสฟ้องบอสหรอเธอคิดว่าพนักงานอย่างเรากับผู้จัดการบอสจะเชื่อใครก็ยังดีกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็โดนเขาด่าว่าเราไม่มีสมองนะฉันไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่เฉยๆแต่เราจะเอาหลักฐานที่ไหนไปฟ้องล่ะก็จริงของเธอฉันว่าเราหาโอกาสดีๆไปตลบหลังเด็กผู้จัดการให้หงายเงิบเลยดีกว่านิวร้านปิ้งย่างที่เราไปกินกันเมื่อวานก็อร่อยดีเนาะอืมเดี๋ยวเอาไว้เงินเดือนออกแล้วค่อยไปกินกันอีกไปหวานวันเสาร์ฉันฝากเธอไปพบลูกค้าแทนฉันหน่อยสิพอดีฉันมีธุระไปช้อปปิ้งนะแต่วันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะแล้วฉันก็มีธุระแล้วด้วยธุระของเธอมันจะสำคัญไปกว่าธุระของฉันได้ยังไงฉันเป็นหัวหน้าเธอนะฉันสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่าลืมไปด้วยล่ะค่ะบอสคะฉันได้ยินว่าวันเสาร์นี้บอสจะไปซื้อของเข้าออฟฟิศใช่ไหมคะวันเสาร์พวกเราว่างพอดีเดี๋ยวพวกเราไปซื้อแทนดีไหมคะไม่เป็นไรที่ผมต้องไปเองเพราะมันเป็นวันหยุดอีกอย่างมันเบิกค่ารถไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะคิดซะว่าพวกเราไปเดินเล่นแทนโอเคงั้นมึงฝากด้วยนะเดี๋ยวผมออกค่ารถให้พวกคุณเองค่ะหวานวันเสาร์นี้แกต้องไปพบลูกค้าแทนผู้จัดการไม่ใช่หรอแล้วผู้จัดการมีหลักฐานหรือเปล่าล่ะว่ามอบหมายงานให้ฉันจริงๆอ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าโอกาสทองของเราก็มาถึงแล้วล่ะสิลูกค้าอะไรนี้ร่วมงานกับเรามา3ปีแล้วแถมยังเสนอราคาต่ำกว่าตลาดตั้ง 15% เขาขอคุยกับเราเรื่องเงื่อนไขเดิมคุณไม่รู้เรื่องไงคุณมัวแต่เอาเวลาไปช้อปปิ้งถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแต่บอสคะฉันมอบหมายงานให้หวานไปพบลูกค้าแทนแล้วนะคะแต่เท่าที่ผมรู้ว่าเมื่อวันเสาร์หวานเขาไปซื้อของเข้าบริษัททั้งนั้นนี่เป็นวันหยุดของเขาด้วยซ้ำแต่หวานเขารับปากฉันแล้วนะคะคุณเป็นหัวหน้าเขาคุณมอบหมายงานยังไงล่ะมอบหมายงานปากเปล่านั่นหรอในหลักฐานล่ะคุณเป็นหัวหน้าแต่สั่งงานส่งเดทแบบนี้ก็สมควรละถ้างั้นให้ฉันไปขอโทษลูกค้าแทนไหมคะไม่ต้องผมว่าคุณเอาเวลาไปทบทวนตัวเองดีกว่านะว่าคุณทำถูกหรือเปล่าส่วนลูกค้าผมจะไปพบเองออกไปรวมหัวกันเอาคืนฉันใช่ไหมผู้จัดการคะพวกเราจะกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงผู้จัดการมากล่าวหาพวกเราโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้ไม่ได้นะคะใช่ค่ะผู้จัดการมีหลักฐานหรือเปล่าคะถ้าไม่มีหลักฐานแล้วมากล่าวหาพวกเราแบบนี้พวกเราขอคิดคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะได้ฝากไว้ก่อนเถอะฉันยิ่งแพ้ฝุ่นอยู่ดูท่าทางเธอจะขี้เกียจหน้าดูแต่ดันมาเอาคนแบบนี้มาทำเซอร์ไพรส์
ตาต่ำจริงนี่แม่จะทะเลาะกับหนูเพราะอีสไพเนี่ยนะคะใบเฟิร์นลูกทำไมไม่ใช้เครื่องซักผ้าล่ะซักมือทำไมล่ะลูกเสื้อผ้าแค่นี้เองค่ะแม่จะซักเครื่องทำไมให้มันเปลืองน้ำเปลืองไฟเปล่าๆซักมือไวกว่าค่ะเอาไว้ก่อนเถอะพอดีเย็นนี้ลูกสาวคนเล็กของแม่เขาจะมาเยี่ยมลูกช่วยไปซื้อของดีๆมาทำกับข้าวให้แม่หน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหนูเอารถแม่ไปนะขอบคุณค่ะเสื้อผ้าแค่นี้เองค่ะแม่จะซักเครื่องทำไมให้มันเปลืองน้ำเปลืองไฟเปล่าๆซักมือไวกว่าค่ะเดี๋ยวหนูไปซักผ้าต่อเองก็ได้ค่ะแม่ไปพักผ่อนเถอะค่ะแม่เห็นหนูมาช้าลูกแม่ก็เลยจะช่วยซักผ้าน่ะหนูขอโทษค่ะหนูเห็นว่าตลาดมันอยู่ใกล้แค่นี้เองหนูก็เลยเดินไปกลัวเปลืองน้ำมันเปล่าๆนะคะลำบากลูกจนได้แม่บอกให้เอารถแม่ไปลูกก็ไม่เอาไปยิ่งแม่เห็นหนูกลับมาเหนื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวแม่ช่วยซักผ้าเองดีกว่านะลูกนะไม่เป็นไรค่ะแม่กว่าน้องหวานจะมาก็ตั้งตอนเย็นซักผ้าเสร็จทำกับข้าวก็ทันค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะก็ได้จ้ะมาค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ของพวกนี้เข้าบ้านนะลูกนะมาช่วยมันค่ะหวานกลับมาแล้วหรอก็เห็นอยู่อยากจะถามอีกทำไมฝุ่นมันเยอะแบบนี้เนี่ยอยู่บ้านเธอไม่รู้จักปัดกวาดให้มันสะอาดบ้างหรอฉันยิ่งแพ้ฝุ่นอยู่ดูท่าทางเธอจะขี้เกียจหน้าดูนี่เธอเช็ดให้มันเบาๆหน่อยสิฝุ่นฟุ้งมาแล้วเนี่ยแล้วนี่แม่ฉันไปไหนแม่อยู่ข้างบนจ้ะน้องหวานกินมะม่วงไหมเดี๋ยวพี่เอามะม่วงปอกแห้งอีใครเขาเอามะม่วงมารับแขกกันไม่มีพวกสตรอเบอรี่หรือแพชชั่นฟรุตอะไรอย่างงี้หรอไม่มีหรอกจ้ะพี่มีแต่ผลไม้ที่พี่ปลูกเองถ้าน้องไม่ชอบมะม่วงเนี่ยเอามะละกอไหมเดี๋ยวพี่ไปปอกมะละกอมาให้นี่แกตั้งใจจะแกล้งฉันหรอแม่ไม่ได้บอกเลยไงว่าฉันกินมะละกอแล้วจะท้องเสียเอาหวานมาแล้วเหรอลูก
แล้วเป็นไรกันอ่ะทำไมเสียงไอ้อาไปถึงชั้นบนเลยมีอะไรกันหรือเปล่าลูกก็ลูกสะใภ้ตัวดีของแม่สิทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องหนูอารมณ์เสียหมดแล้วเนี่ยใบเฟิร์นรีบไปทำกับข้าวไปลูกไปได้ค่ะนี่จ้ะพี่ไม่รู้ว่าอาหารจะถูกปากหวานหรือเปล่าหวานลองชิมดูนะนานๆทีฉันจะมาเยี่ยมแม่แต่แกกับทำอาหารธรรมดาแบบนี้มาต้อนรับเนี่ยนะพี่ขอโทษนะพี่ก็ทำเป็นแต่อาหารธรรมดาแบบนี้แหละแล้วหวานอยากกินอะไรล่ะครั้งหน้าพี่จะได้เตรียมไว้ให้อย่างน้อยก็ต้องมีพวกอาหารทะเลกุ้ง lobster หรือปลาแซลมอนอะไรอย่างงี้สิปลาอะไรนะปลาแซลมอนไงไม่รู้จักหรอสะใภ้บ้านฉันนี่มันเป็นนอกจริงๆแม่คะตอนหนูแนะนำผู้หญิงดีๆพี่ลีโอก็ไม่เอาสักคนแต่ดันมาเอาคนแบบนี้มาทำสะใภ้ตาต่ำจริงใบเฟิร์นนั่งกินข้าวกันเถอะลูกไปเอาน้ำผลไม้ให้ฉันหน่อยสิพอดีวันนี้พี่ไม่ได้ทำไว้น่ะไว้ค่อยกินพรุ่งนี้นะไม่มีก็ไปซื้อสิแม่คะหนูว่าแม่ฉันก็ใจดีกับพี่สะใภ้เกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้กล้าจะต่อปากต่อคำกับครอบครัวสามีแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ก็ได้จ้ะใบเฟิร์นไม่ต้องไปหวานแม่ว่าหนูน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะลูกนะแม่ไม่ได้โมโหใบเฟิร์นแต่ถ้าขืนหนูอ่ะยังพูดจาไม่ดีกับเธอแบบนี้แม่ว่าคราวหลังหนูไม่ต้องมาหาแม่แล้วแหละลูกแม่คะหนูเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่นะแต่แม่กลับไปเข้าข้างอีสไปที่ไม่มีใครสั่งสอนแบบนี้เนี่ยนะทำไมจะไม่มีใครสั่งสอนล่ะตั้งแต่ใบเฟิร์นเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราแม่นี่แหละที่เป็นแม่ของเขาแล้วแม่ก็เป็นคนที่คอยสั่งสอนเขาด้วยและแม่ก็ไม่ได้โอเคนะลูกที่มีใครมาต่อว่าเธอแบบนี้นี่แม่จะทะเลาะกับหนูเพราะอีสไปเนี่ยนะคะหวานเราคุยกันดูเรื่องแล้วนะลูกเรื่องนี้แม่ว่าหนูน่าจะโตไม่พอเอาไว้หนูโตกว่านี้หนูค่อยกลับมาที่บ้านหลังนี้ก็แล้วกันแล้วไอ้นิสัยอะที่ชอบดูถูกคนอื่นโดยที่แม่น่ะไม่เคยสั่งสอนหนูแล้วหนูก็ยังทำมันอีกแม่ก็จะถือว่าหนูอะไม่ใช่ลูกของแม่แม่คะหนูขอโทษค่ะพวกเราไปตามหวานกลับมาดีไหมคะปล่อยเขาไปเถอะลูกถ้าเขายังไม่เข้าใจคำว่าครอบครัวเราพูดอะไรไปเขาก็ไม่สนใจอะลูกมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรส่วนหนูอะตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แม่ก็ถือว่าหนูเป็นลูกสาวคนหนึ่งของแม่นะลูกนะแม่จะไม่มีวันปล่อยให้ใครมารังแกลูกของลูกสาวคนนี้ของแม่เด็ดขาดค่ะแม่ไปลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเก็บจานคลิปจบแล้ว
ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย